สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิชั่นกับ Official Trailer นะผมกับซีรีส์เรื่องใหม่จากค่าย Star Hunter นั่นเองครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าเพียงชลาลัยแค่ชื่อเรื่องก็แบบน่าสนใจแล้วที่สำคัญนักแสดงหลัก2คนของเรานะน้องบอสกับน้องแบงค์นี่เป็นอีก1คู่ที่เราแบบว่าชื่นชอบมากเนาะจากผลงานเรื่องเก่าคือมังกรกินใหญ่เรื่องนั้นคือแบบว่าโอ้โหแบบประทับใจมากจริงๆเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นด้วยกันดีกว่าผมกับเรชั่นของตัว Official Trailer กับซีรีส์เรื่องเพียงชลาลัยนะครับวันนี้ฝึกงานมันได้สู้ๆนะครับเล่นเกมทำไม่ได้นะมาวันแรกก็สายไปเลยตั้ง10นาทีเนี่ยก่อนโคกันเฮ้ยหัวหน้าแผนกออกแบบของพวกเรานะจ๊ะเด็กๆพี่ชื่อแก้วมณีเป็นหัวหน้าแผนกออกแบบที่นี่จ้ะผมชื่อสลินนะครับพิมค่ะโยธาครับผมแซมครับเด็กฝึกงานท่านทางอยากพบมาถึงแล้วครับว้าวท่านประธานพี่สันครับทำไมทำเหมือนรู้จักนั่นไงอ๋อโอเคพี่สันรอนานไหมครับลินลินอ๋อสลินเมื่อผู้ชายที่นัดเตะเมื่อคืนพี่สันไม่รังเกียจเมื่อคืนด้วยเมื่อคืนนี้ที่นี่กับลินก็ได้นะครับนอนมองลินแบบนี้ไปเรื่อยกลายเป็นประธานบริษัทที่ฝึกงานจากเมืองนอกแล้วเหรอครับพี่ซันบอกว่าพี่ซันเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ไหมครับผมขอคุยกับคุณสลินเป็นการส่วนตัวได้นะครับท่านประธานเรื่องนี้เลยเหรอครับลินให้โอกาสพี่แก้ตัวนะลองมาทำความเข้าใจกันได้นะโอ้ยฝึกงานบริษัทของพี่ซันพี่ซันเป็นประธานบริษัทถ้าพนักงานรู้เข้าลินว่าพี่ซันน่าจะมีปัญหาแน่ๆความสัมพันธ์ของเราอ่ะต้องเก็บเป็นความลับก่อนนะครับโอเคครับจึงต้องแอบซ่อนความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กแย่เลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งที่คอนโดโอเคไหมลินพี่มาแล้วลินโอ้เออกูเห็นคนในห้องมึงจริงๆนะเว้ยหรือว่าห้องมันลงนิดนึงนะพี่ซันพี่จะเป็นพ่อบ้านให้ลินเองโอ้โหพี่บอกลินแล้วไงทำทุกอย่างแล้วลินเองแอบซ่อนความรู้สึกพิมพ์ลองร่างออกแบบจิวเวลรี่แล้วพี่ปริมช่วยดูให้พิมพ์ได้ไหมคะเธอกลับไปเถอะไม่ยังไงวันนี้พิมพ์ก็จะช่วยงานพี่ปริมให้ได้พิมพ์กับพิมพ์อีกโอ้โหคุณรู้สึกดีนะพี่อย่างน้อยก็มีมือเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่อยู่เคียงข้างกูอะจุดกันไหมแอบแซ่บเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแอบจริงพี่คิดว่าลินคนใช่ของพี่โอ้พี่ทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วนะโอ้โหโอ้โหสวยขอบคุณลินนะครับที่เข้ามาในชีวิตของพี่ขอบคุณพี่ซันเช่นกันครับที่เข้ามาในชีวิตของลินนี่มันประทานข้างหลังจริงโอ้โหมูดแบบว่าเนาะนี่แหละการดูเออตกน้ำมาสวยมากเลยภาพภาพชัดมากว้าวโอ้โหตอนท้ายนี่คือตอนท้ายคือได้ตอนท้ายคือมาแบบว่าเหมือนอีกเส้นเรื่องนึงใช่ใช่แต่รู้แค่ว่าแบบว่าเหมือนลินเนี่ยตกน้ำแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่แบบโอ้ว้าวเลยคือจริงอ่ะคือจะเห็นแต่ในพายล็อตแล้วแต่แค่อยากรู้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันยังไงจะเป็นแบบไหนอะไรแต่ว่าในเทรลเลอร์เราจะเห็นแบบก็คือเรื่องหลักไปเลยเนาะเรื่องหลักของแบบว่าลินกับพี่ซันประธานบริษัทกับเด็กฝึกงานที่แบบว่าก่อนที่เหมือนตัวลินเองจะมาฝึกงานวันแรกใช่ไหมวันแรกก็คือเมื่อคืนแอบนัดกับผู้ชายคนหนึ่ง
ปึ๊บที่ชื่อพี่สันอะไรอย่างนี้แล้วว่าต่อมาก็ดันมารู้ว่าเอ้าเขาเป็นประธานบริษัทของเราที่เราฝึกงานอยู่อะไรอย่างนี้แต่ก่อนหน้านี้พี่เขาบอกเขาเป็นแค่แบบพนักงานบริษัททั่วไปเนาะแต่วันนึงที่แบบว่าวันไหนเลยเนาะที่เราเริ่มงานด้วยกันเป็นเด็กฝึกงานมาเจอเลยแบบโอ้โหพี่เขาเป็นบริษัทว่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนก็ฟีลเหมือนโดนแบบโกหกอะไรอย่างนี้เหมือนสันก็เลยรู้สึกว่าให้งอนะครับอะไรอย่างนี้แบบว่าขอพี่แก้ตัวแบบว่าเออก็ต้องแบบมาคอยดูแลคอยเอาใจใส่แบบแอบๆแต่กลายว่าเป็นชอบไปเลยนะแบบเราก็แบบว่าเหมือนแบบทำความรู้จักกันใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อะไรเงี้ยที่มันดูจริงจังมากขึ้นแต่ก็ความเป็นบริษัทกับเด็กฝึกงานคนอื่นก็อาจจะมองว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ความสัมพันธ์อันเนี้ยเขาเลยต้องแบบเก็บเป็นความลับอะไรอย่างที่เรื่องเขาบอกแหละคอยต้องแบบแอบๆอะไรอย่างงี้มันจะแบบจงแจ้งมากไม่ได้เนาะก็แอบซ่อนนี่ไม่ได้มีคู่เดียวนะมีอีกหลายคู่เลยเมื่อกี้ไปถึงต้องแอบแซบพอไปเห็นปุ๊บข้างตึกแอบยังให้คนเห็นโดยเฉพาะคนนั้นน่ะพี่วักบริษัทร้ายนะร้ายนะไปเห็นแบบโอ้แอบแซบข้างตึกเลยเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบมีคู่อื่นด้วยที่เป็นความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในที่ทำงานแห่งพริมกับพริมป่ะแล้วเดี๋ยวก็มีอีกคู่นึงด้วยเนาะคู่น้องผู้ชาย2คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โอ้มันก็ดูเป็นฟิลแบบฟิลแบบฟิลกู๊ดนะนะจริงๆเนาะแล้วก็จะเห็นแบบเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบริษัทซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็แบบว่าดูเป็นความรักที่แบบว่าซันเนี่ยทุ่มเทแล้วก็แบบว่าให้แบบเต็มที่อ่ะแบบว่าอยากดูแลลินอะไรอย่างเงี้ยยันไปถึงแบบจุดที่แบบว่าเออพี่รอต่อไปไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยแบบอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะแต่พอมาเห็นตอนสุดท้ายปุ๊บนั่นแหละมันเลยมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงวะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะรอดูในตัวเต็มแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะก็สำหรับตอนแรกก็จะมาแล้วเนาะนะครับก็คือตอนแรกก็จะเป็นวันที่15มิถุนายนนี้นะครับผมก็จะเป็นทุกคืนวันเสาร์เวลา5 ทุ่มทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังออนไลน์เวอร์ชันอันคัตนะครับผมได้ทางแอปพลิเคชัน iCE หรือว่าเว็บไซต์ iq.com นะครับผมในคืนเดียวกันเวลา5 ทุ่ม 45นั่นเองนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องกับ Official Trailer กับซีรีส์เรื่องเพียงชลาลัยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้กับไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3 คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ